ครบ1สัปดาห์แล้วนะครับผมที่ The Batman ได้ออกฉายและคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ซ่อนอีสเตอร์เอ็กหรือว่ามีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่ผมพอนึกออกที่จะมารวบรวมบอกกับเพื่อนๆให้ฟังนะครับในช่วงต้นของเรื่องเราจะเห็นหน้าร้านที่ชื่อว่า Good Time ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่โรเบิร์ตแพตตินสันนำแสดงซึ่งแมทลีฟเห็นการแสดงของเขาจากเรื่องนี้แล้วอยากจะได้มารับบทแบทแมนแถมจนที่ใส่หน้ากากหยดน้ำก็ใส่ชุดคล้ายกับตัวละครคอนสแตนตินคอนนี่นิค่าที่โรเบิร์ตเล่นด้วยทะเบียนรถของกิลโคสันอัยการที่โดนจับมัดระเบิดทะเบียนของเขาเขียนว่า S397WD รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาสืบคดีดอนมิเชลก็มาจากเขต39ซึ่งเป็นปีที่แบทแมนและก็เจมส์กอร์ดอนปรากฏตัวครั้งแรกในปี1939ในเล่ม Detective Comics เล่มที่27พูดถึงการปรากฏตัวครั้งแรกชื่อหนัง The Batman ก็เหมือนจะดึงมาจากคำโปรยบนหน้าปกเรื่องนี้ที่เขียนว่า The Batmanดอนมิเชลกับกิลโคสันชื่อนามสกุลของตัวละครทั้งสองนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากนามสกุลของผู้เกี่ยวข้องในคดีอื้อฉาวทางการเมืองวอเตอร์เกตในช่วงปี1970ในห้องของดอนมิเชลมีคดีข่าวบุกจับทำลายการค้ายาของแซลมาโรนี่ซึ่งตัวละครนี้ไม่ได้ปรากฏในหนังแต่ตัวละครนี้เปิดตัวในเล่ม Detective Comics เล่มที่66ซึ่งเป็นมาเฟียที่สาดน้ำกรดใส่ฮาวีเดนอัยการของเมืองจนเขาเสียโฉมและกลายเป็นตัวไลท์ทูเฟสซึ่งเนื้อหาตรงนี้ถูกนำมาปรับให้เข้ายุคสมัยในตอน The Long Halloweenหนังสือพิมพ์ในเมืองก็อตแฮมกาเซตเป็นสำนักข่าวในเมืองก็อตแฮมที่ปรากฏในแบทแมนเล่มที่4คืนวันเกิดเหตุเริ่มต้นในวันฮาโลวีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิยายภาพแบทแมนเดอะลองฮาโลวีนที่เหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในเทศกาลนี้ฉากบรูซเดินฝ่าสายฝนในเมืองก็ได้อิทธิพลมาจากตอนแบทแมนเยียร์วันในฉากที่บรูซเวย์นั้นเดินสำรวจเมืองตัวละครพีทซาเวจในฉบับนี้เปรียบเสมือนผู้บัญชาการลอฟที่มีนอกมีในกับพวกมาเฟียและตัวละครชื่อนี้ก็เคยปรากฏตัวมาแล้วในซีรีส์แบทแมนในปี1966I'm Vengeance เป็นคำพูดแบทแมนพูดใน Batman The Animated Series ในตอน Nothing to Fear I am Vengeance และถูกนำมาใช้ในคอมิกส์อีกทีในเล่ม Batman Earth 1ในฉากที่เพนกวินถามว่าแบทแมนคือใครบทบาทของอัลเฟรดในเรื่องและรูปลักษณ์ก็ดึงมาจาก Batman Earth 1ที่เขาเป็นทหารและเป็นบอดี้การ์ดของครอบครัวเวนโทมัสเวย์ในฉบับนี้ก็ดึงมาจากแบทแมนเอิร์ธวันเหมือนกันจากที่เขาลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของเมืองก็อตแฮมและก็โดนฆ่าในช่วงที่หาเสียงมาทาเวนในคอมิกจากตระกูลเคนก็นำเอามาจากนามสกุลบ๊อบเคนครับผู้สร้างแบทแมนแต่ในภาพยนตร์นี้เธอจะเป็นคนตระกูลอาคัมเหมือนกับในตอนแบทแมนเอิร์ธวันชุดขังขาวแบทแมนก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเกราะโบราณของญี่ปุ่นพวกซามูไรเหมือนกับบรูซในแบทแมนเอิร์ธวันที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการเป็นแบทแมนในตอนที่เขาเห็นเกราะซามูไรในห้องเก็บของของตระกูลเวนแม่บ้านดอรี่ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ในคอมมิกส์บรูซเวนเคยมีผู้ดูแลบ้านเป็นผู้หญิงคือป้าแฮร์เรียตป้าของดิกเกรสันหลังจากที่อัลเฟรดเสียชีวิตในช่วงซิลเวอร์เอจและตัวละครของเธอก็เคยปรากฏตัวในซีรีส์แบทแมนในปี1966ผับไอซ์เบิร์กแล้วคือแหล่งกบดานแหล่งธุรกิจของเพนกวินที่แต่งมาในยุคโมเดิร์นเอจของแบทแมนในเล่ม Detective Comics เล่มที่683ในปี1995คู่แฝดเฝ้าหน้าประตูถึงจะไม่ได้บอกชื่อแต่น่าจะเป็นการคาระวะต่อตัวไลท์ทวิดเดิลดีกับทวิดเดิลดำที่เป็นคู่แฝดเหมือนกันซึ่งตัวละครไลท์นี้หลงไหลหมกมุ่นกับนิทาน Alice in the Wonderland และการที่2แฝดนี้มาเฝ้าหน้าประตูไอซ์เบิร์กแล้วก็อาจจะหมายความว่าเขากำลังเฝ้าประตูที่จะเข้าไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์หรือไม่นี่ก็จะเป็นการคาระวะต่อตัวละครที่อยู่ใน Batman The Animated Series ซึ่งจะเป็นคู่แฝดที่ชื่อว่า Min and Max ทั้งสองนั้นเป็นลูกน้องของ Two-Face ครับตำรวจวิลเลียมเคนซี่เป็นตัวละครในคอมิกส์ในตอน Gotham Central เป็นตัวละครที่ช่อชนเหมือนในฉบับภาพยนตร์คาร์ไมล์ฟาลโคนเจ้าพ่อมาเฟียแห่ง Gotham ปรากฏตัวครั้งแรกในตอน Batman Year One และมีบทบาทสำคัญใน The Long Halloweenโดยเรื่องเล่าที่เขาเล่าพูดถึงโทมัสเคยช่วยชีวิตเขาจากกระสุนปืนและบรูซนั้นมองดูจากบันไดด้านบนเป็นฉากที่ดึงมาจากเดอะลองฮาโลวีนเลยครับแผนการฆาตกรรมกิลโคสันได้แรงบันดาลใจมาจากคดีจริงของเหตุการณ์ระเบิดพิซซ่าในปี2003รถแบทโมบิลออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากแบทโมบิลในปี1966ในฉากไล่ล่ารถแบทโมบิลเราจะเห็นป้ายบอกทางไปยังสะพานที่ชื่อว่าโรบินสันซึ่งเป็นนามสกุลของเจอร์รี่โรบินสันผู้สร้างตัวละครมากมายให้กับโลกของแบทแมน
นอกจากนี้ยังมีป้ายที่บอกว่า Tri Corner Tri Corner เป็นชื่อเกาะทางใต้ของก็อตแฮมครับซึ่งในคอมิกเหตุการณ์โนแมนแลนด์ที่นี่เป็นอาณาเขตของกรมตำรวจและในเหตุการณ์โจ๊กเกอร์วอร์ที่นี่ก็เป็นสถานที่ตั้งใหม่ของตึกเวนทาวเวอร์ในห่อระเบิดที่ริดเลอร์ส่งมาเราจะเห็นที่อยู่ของตึกเวนทาวเวอร์ซึ่งจะจ่าหน้าซองว่าเคนสตรีทซึ่งเป็นการคารวะต่อชื่อของผู้สร้างบ๊อบเคนในห้องทำงานตึกเวนทาวเวอร์เราจะพบรูปปั้นเช็คสเปียร์ที่วางไว้ซึ่งจะตรงกับพร็อพประกอบฉากในซีรีส์แบทแมนในปี1966รวมถึงในห้องที่บรูซตัดสินใจเป็นแบทแมนในแบทแมนเยียร์วันในภาพยนตร์นั้นเซลีน่าจะบอกเลยว่าคาร์ไมล์ฟาลโคนเป็นพ่อของเธอแต่ในคอมิกส์จะเป็นการบอกใบ้เท่านั้นให้คนอ่านไปคิดเองครับโดยคำใบ้นี้มีทิ้งไว้ตั้งแต่ในตอน The Long Halloween Dark Victory และ Catwoman When in Love ก็คือไตรภาคของ The Long Halloween นั่นเองช่วงคาร์ไมล์โดนแบทแมนจับกุมและพูดกับเจมส์กอร์ดอนว่านายมากับซอโร่ด้วยเหรอซึ่งนั่นก็คือหน้ากากซอโร่ตัวละครสำคัญที่ทางคุณบ๊อบเคนและบิลฟิงเกอร์นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ตัวละครแบทแมนตอนนี้คาร์ไมล์โดนจับนั้นแล้วเพนกวินออกมาบอกว่าอยากให้คาร์ไมล์นั้นโดนขังไว้ในแบล็กเกตไปตลอดแบล็กเกตคือชื่อคุกพิเศษครับที่เป็นเรือนจำไว้ขังพวกอาชญากรต่างๆโดยจะเป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองก็อตแฮมในวิดีโอเปิดโปงครอบครัวเวนของเดอะริดเลอร์จะพูดถึงนักข่าวที่รู้เรื่องความวิกลจริตของมาธาเวนจากตระกูลอาคัมชื่อนักข่าวที่เปิดโปงนั่นก็คือเอ็ดเวิร์ดเอลเลียตซึ่งนามสกุลเอลเลียตเป็นชื่อของตัวไลท์แบทแมนก็คือฮัชซึ่งในหน้าจอนั้นก็มีการบอกใบยั่วๆเต็มๆเลยครับว่าฮัชตัวใหญ่ๆชื่อจริงของฮัชก็คือทอมมี่เอลเลียตโดยเขานั้นเป็นเพื่อนในวัยเด็กของบรูซเวนและก็มีความอิจฉาริษยาบรูซเวนในวัยเด็กจนเมื่อรู้ว่าแบทแมนกับบรูซเวนคือคนเดียวกันจึงผันตัวเองมาเป็นตัวไลท์ที่ชื่อว่าฮัชเพื่อคอยเล่นงานแบทแมนส่วนเอ็ดเวิร์ดเอลเลียตนั้นเคยปรากฏตัวในคอมิกส์ที่ชื่อว่า Gate of Gothamเขาเป็นหนึ่งใน4ตระกูลครับที่ช่วยในการสร้างเมืองก็อตแฮมนี้ชุดที่เซลีน่าใส่ในการปลอมตัวเพื่อลอบสังหารคาร์ไมล์เป็นชุดที่ใส่ในตอนแบทแมนเยียร์วันตอนที่เซลีน่าไปขวนหน้าคาร์ไมล์ก็มาจากในคอมิกส์แบทแมนเยียร์วันซึ่งเขานั้นจะได้แผลเป็นตรงหน้าที่จะปรากฏไปถึงตอนเดอะลองฮาโลวีนซึ่งในตอนแรกผมนึกว่าเธอขวนหน้าเขาแล้วก็จะมีบทในภาคต่อไปนะแต่ว่าก็นี่แหละครับแป๊บเดียวก็ตายเลยฉากการจับกุมเดอะริดเลอร์นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์ในชื่อภาพวาด Nighthawks ซึ่งภาพนี้ก็ยังอยู่ในนิยายภาพของแบทแมนเยียร์วันด้วยชื่อเดอะริดเลอร์ตอนที่ตำรวจจับในร้านอาหารมี2ชื่อก็คือเอ็ดเวิร์ดเนสตันเป็นชื่อในตอนกำเนิดของตัวละครนี้และก็เปลี่ยนมาเป็นเอ็ดเวิร์ดนิกมาในภายหลังส่วนอีกชื่อนึงคือแพทริกพาร์เกอร์เป็นชื่อนามแฝงของเขาในคอมิกส์ครับชุดคนไข้เดอะริดเลอร์เขียนว่า Arkham State Hospital เป็นชื่อของโรงพยาบาล Arkham Asylum ดั้งเดิมที่ปรากฏในแบทแมนเล่มที่258การปล่อยน้ำท่วมเมืองก็แถมเป็นการกระทำแบบเดียวกับที่เดอะริดเลอร์ทำในตอน Batman Zero Year การประกาศกฎอัยการศึกในท้ายเรื่องของเมืองก็แถมก็เหมือนกับตอนโนแมนแลนด์ที่เกิดแผ่นดินไหวจนเมืองนั้นโดนตัดขาดจากโลกภายนอกเมืองบรัดเฮเว่นที่เซลีน่าจะเดินทางไปเป็นชื่อของเมืองที่ดิกเกรสันอดีตโรบินคนแรกปฏิบัติการในนามฮีโร่ไนท์วิงในฉากจบหนังที่แบทแมนตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางให้กลายเป็นสัญลักษณ์ความหวังของเมืองแทนการล้างแค้นก็ตรงกับคอมิกแบทแมนอีโก้ที่มีอิทธิพลต่อแบทแมนในฉบับนี้ตัวละครโจ๊กเกอร์ที่ปรากฏตัวท้ายเรื่องแสดงโดยแบร์รี่คีโอแกนโดยจะใช้การออกแบบต้นฉบับโจ๊กเกอร์ในปี1940ที่ดึงรูปลักษณ์จากนักแสดงคอนราดไว้ในหนังเรื่อง The Man Who Laughed ในปี1928ในฉากเปิดเรื่องที่บรูซเวนมาในโฉมของดิฟเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมองกระจกด้านข้างที่สะท้อนเห็นมุมของเมืองและในตอนจบที่แบทแมนมองกระจกข้างที่สะท้อนไปยังแคทวูแมนเป็นการกระทำเดียวกันกับตัวละครทราวิสบิกเกิลตัวเอกในแท็กซี่ไดรเวอร์ทำรวมถึงการจดบันทึกสิ่งต่างๆที่เขาทำในแต่ละวันก็มาจากตัวละครทราวิสแต่ตัวละครของแบทแมนยังไม่ได้ล้ำเส้นเหมือนกับทราวิสครับตัวละครที่เหมือนกับทราวิสจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวละครเดอะริดเลอร์เพราะในช่วงท้ายเดอะริดเลอร์ต้องการอยากสังหารนายกคนใหม่เพื่อดับหวังประชาชนซึ่งเหมือนกับทราวิสที่หวังจะลอบสังหารผู้สมัครนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กเพราะเขาอยากรื้อโครงสร้างทั้งหมดและอยากชำระเมืองก็อตแฮมด้วยน้ำก็ตรงกับคำพูดของทราวิสในเรื่อง Taxi Driver เหมือนกันปืนยิงเชือกแกรปเปอร์กันนั้นก็ได้อิทธิพลแรงบันดาลใจมาจากปืนที่ซ่อนอยู่ในแขนของทราวิสบิ๊กเกิลในเรื่อง Taxi Driver ส
สารกระตุ้นที่แบทแมนใช้ไม่ได้บ่งบอกว่าคือสารอะไรนะครับแต่เราคาดว่าคืออะดรีนาลีนนี่แหละเพื่อกระตุ้นร่างกายให้ปลุกขึ้นมาสู้ได้อีกแต่การที่มันเป็นสีเขียวอาจจะบอกใบว่านี่เป็นสารประเภทเดียวกับเวนอมที่เบนตัวร้ายของแบทแมนนั้นใช้ในการเพิ่มกำลังร่างกายของตัวเองในคอมิกส์แบทแมนในคอมิกส์นะครับแบทแมนเองก็เคยใช้สารกระตุ้นในตอนแบทแมนเวนอมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมมีประมาณ44อันที่ผมสังเกตเห็นนะส่วนเพื่อนๆคนไหนสังเกตเห็นอย่างอื่นที่มันอยู่ในคลิปนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้เลยหรือว่าคลิปหน้าอยากจะให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน DC Universe ครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ